คลิปนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าใครที่ชอบเล่นเกม Boy Advance นะครับหรือว่าเกม Boy SP นะครับเป็นเกมเก่าๆนะครับก็จะต้องชอบเครื่องเกมตัวนี้ครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็นเกม Boy Advance นะครับเอาไปโมจอเป็นจอ IPS นะครับตัวนี้ผมสั่งให้ร้านเขาทำให้นะแบบใหม่ๆเลยนะครับจอใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะแถมเป็นตลับเกมอันดูโตด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ครับผมก็เป็นเกม Boy Advance นะครับตัวนี้นะแล้วก็มีเป็นแผ่นนูโตะนะครับฐาน2ก้อนนะครับเป็นฐานใหม่ผมซื้อมาลองเล่นแป๊บเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะแถมให้ด้วยโอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับรายละเอียดก็จะเกม Boy Advance นะครับที่เปลี่ยนกรอบใหม่เป็นสีใสแบบขุ่นๆนิดนึงนะครับเปลี่ยนปุ่มอะไรพวกนี้นะครับสีบอดี้สวยมากนะครับเป็นสลับปุ่มสลับสีกันด้านหลังมีสติ๊กเกอร์โปเกมอนนะครับนี่รอบๆเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับเป็น เครื่องนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับดูด้านข้างก็ประมาณนี้โมในลักษณะนี้ก็จะหายากนิดหนึ่งนะครับสั่งประกอบใหม่ก็แพงนะครับก็ตัวนี้ผมได้เป็นบอดี้ตัวเดิมมาครับแล้วก็ไปส่งไปให้เขาแปลงเป็นจอ IPS ให้ครับสามารถปรับแสงปรับระดับได้ประมาณ10ระดับนะครับโอเคลังฐานนะครับให้ดูลังฐานก็จะสะอาดประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ฐานให้ดูครับตัวนี้ใช้ฐานครับเป็นใครที่ซื้อไปผมแนะนำเป็นฐานอัลคาไลน์ขึ้นไปนะครับหรือว่าจะเป็นฐานชาร์จได้ยิ่งจะดีมากนะครับเพราะว่าตัวนี้โมเป็นจอยพีเอสมาก็จะมีการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าจะดึงประสิทธิภาพมาใช้ให้เต็มที่ก็ควรใช้เป็นฐานชาร์จนะครับนี่ครับแล้วก็มีเป็นตลับนารุโตะนะครับจะลองใส่เลยนี่ครับเครื่องนี้สามารถเล่นเกมบอยคัลเลอร์ได้นะครับเป็นแผ่นแบบแผ่นใหญ่นะครับสามารถมาเสียบเล่นได้นะครับแต่ว่าจอก็จะอาจจะไม่ได้ภาพอาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับแผ่นของเกมบอยแอดวานซ์โดยตรงนะครับโอเคสวิตช์เปิดปิดก็อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับเปิดนี่ครับเป็นจอ IPS นะครับนี่ภาพคมชัดนะครับเครื่องเสียงก็เสียงได้นะครับเสียงดังฟังชัดนะครับเป็นแผ่นมนุษย์ตกครับปุ่มกดเด้งทุกปุ่มนะครับฟิลลิ่งก็จะเหมือนการเล่นเกม Boy Advance นะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนลูกยางให้มันกดแล้วตอบสนองให้ดีขึ้นนะครับเครื่องนี้นี่ครับการใช้งานลื่นไหลครับปุ่มดีแพดอะไรเงี้ยใช้ได้หมดนะครับ AB ใช้ได้ครับวิธีการปรับลดเพิ่มแสงนะกดปุ่ม select นะครับแล้วก็แตะที่ตรงนี้เป็นการลดแสงนะครับเพิ่มแสงก็กดมาเดียวแล้วกดปุ่มทางขวามือนะนี่ครับสามารถเอาเล่นได้ตอนกลางคืนแบบได้แบบชัดเจนนะครับซึ่งแต่ก่อนในเกมบอยแอดวานซ์เนี่ยมันไม่สามารถเล่นตอนกลางคืนได้นะเพราะมันจะมองภาพไม่เห็นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเราลองเข้าให้ดูนะครับมีเป็นตัวเครื่องมีแผ่นเกม1แผ่นแล้วก็มีฐานให้นะครับตัวนี้เนี่ยเฉพาะค่าโมจอเนี่ยก็เกือบ 2,000 แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นบอดี้สวยด้วยนะครับดูจากสภาพนี่เปลี่ยนปุ่มมาใหม่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเครื่องนี้ใครที่ชอบเล่นเกมบอยนี้ผมแนะนำเลยครับจะซื้อไปสะสมหรือว่าซื้อไปเล่นก็ได้นะครับนี้ผมไม่ทราบว่ามันต้องเข้าเล่นตรงไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองเข้าให้ดูนี่ยังไม่ดูจอชัดมันเป็นคล้ายๆเกมอารุโตะตะลุยด่านะครับก็เราก็ต่อสู้กับมอนไปเลยสู้กับนี่ครับปุ่มกดใช้งานได้ค่อนข้างใช้งานได้ดีครับเนี่ย RLใช้งานได้สะดวกตัวนี้เปลี่ยนตัวนะครับการใช้งานลื่นไหลนะครับThank you.
โอเคครับก็การใช้งานตัวเครื่องนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นเครื่องที่สภาพสมบูรณ์นะครับแล้วก็เครื่องสวยนะครับซื้อไปก็พร้อมเล่นได้เลยนะครับหรือว่าจะไปหาพวกตลับรวมเกมอะไรงี้มาเพิ่มเติมก็ได้ในพวกแอป Shopee Lazada นี้ก็มีขายนะครับก็ไปลองซื้อแผ่นมาเพิ่มเติมดูนะครับโอเคครับเครื่องนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงเยอะแยะมากมายครับเครื่องใช้งานปกติเลยครับก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ